หนังเรื่องนี้เฟรนด์โซนระวังสิ้นสุดทางเพื่อนนะฮะของ GDH เนี่ยนะฮะประสบความสำเร็จมากนะครับตั้งแต่วันแรกที่เข้าฉายเนี่ยทำรายได้ไปถึง14ล้านบาทในวันเดียวนะฮะซึ่งถือว่าสูงมากนะคือจะเห็นว่าหนังไทยที่เข้ามาในช่วงต้นปีเนี่ยยังมีบางเรื่องเนี่ยทั้งโปรแกรมยังไม่ถึง10ล้านบาทเลยทั้งโปรแกรมยังอยู่ที่ 5-6 ล้านด้วยซ้ำแต่ว่าอะไรคือทำให้คนถึงตัดสินใจมาดูหนังตัดสินใจซื้อตั๋วตัดสินใจจองตั๋วเพื่อที่จะดูหนังเรื่องนี้นะครับเข้ามาดูในโรงหนังนะฮะแล้วก็ดูแบบเต็มเลยนะเต็มแบบผมไปดูมา3รอบแล้วเฮ้ยขนาดผมไปดู3รอบเลยคิดดูดิคือแบบว่าเราจะได้รู้ไงว่าอ๋อคนดูนี่เขาดูกันอย่างนี้นะเขาชอบแบบนี้นะอะไรเงี้ยคือเราไปดูฟีดแบ็กของคนด้วยแล้วทำให้ผมเนี่ยได้เห็นอะไรบางอย่างแล้วผมรู้สึกว่าวันนี้อยากจะมาพูดคุยกันอยากจะมีวิเคราะห์กันว่าอะไรคือแฟกเตอร์ที่ทำให้หนังไทยเรื่องนึงเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้โดยที่ไม่ได้พูดแค่ว่าเรื่องของแบรนด์ GDH นะที่เขามีแบรนด์ loyalty จากคนดูประมาณนึงอยู่แล้วแต่ว่าด้วยตัวหนังเองด้วยเนี่ยมันก็มีส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้หนังถูกพูดถึงในวงกว้างหนังถูกพูดถึงที่ทำให้คนอยากจะเข้าไปดูหนังเรื่องนี้มากขึ้นนะฮะก็จะมาพูด2ส่วนด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คือจะพูดในส่วนที่เป็นส่วนของส่วนแรกคือหน้าหนังนะครับหน้าหนังทำไมคนถึงต้องเข้าไปดูในหนังเรื่องนี้นะฮะอันดับที่2คือส่วนของตัวเนื้อหนังนะครับไม่ใช่เนื้อนะครับไม่ใช่เนื้อหนังนะแต่คือเนื้อในหนังนะครับว่าในหนังเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับฉะนั้นใครที่อยากจะฟังทั้งสาระบันเทิงในวันนี้ที่เป็นความรู้ด้วยเนี่ยบวกเกร็ดที่มาจากหนังเนี่ยซึ่งโอเคอาจจะมีพูดถึงหนังด้วยนิดนึงนะฮะอาจจะไม่ได้สปอยอะไรมากไปเยอะเกินไปแต่ว่าก็จะมีพูดถึงรายละเอียดในหนังบ้างในบางส่วนนะครับฉะนั้นใครที่ยังไม่ดูหนังเนี่ยก็อาจจะไปดูหนังกันก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าใครที่ไม่กลัวนะครับก็คิดว่าคงไม่ได้สปอยอะไรหนักเกินไปก็สามารถติดตามแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะฮะผมจะพูดในส่วนแรกเลยก็คือในส่วนของหน้าหนังนะครับหน้าหนังเนี่ยมันขายได้ยังไงนะครับอันดับแรกเลยคือเรื่องของทาร์เก็ตคนดูเรื่องนี้มีการสร้างทาร์เก็ตคนดูที่ชัดเจนนะครับก็คือกลุ่มของวัยรุ่นวัยทำงานนะครับแล้วเราก็เห็นแล้วว่าหนังขายคนกลุ่มนี้เป็นหลักไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นตั้งแต่วัยเรียนมัธยมปลายขึ้นไปตามท้องเรื่องของภาพยนตร์นะจนถึงวัยที่เป็นวัยทำงานที่เป็น first jobber second jobber นะครับที่จะต้องอยู่ในวัยที่กำลังค้นคว้าอะไรบางอย่างกับชีวิตวัยที่กำลังหาคู่รักให้เป็นตัวเป็นตนเข้าใจป่ะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่คนเนี่ยที่อยู่ในวัยเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังมีอารมณ์ที่รีเลทกับตัวหนังได้พอสมควรนะครับอันนี้คือทาร์เก็ตนะฮะส่วนต่อไปก็คือในเรื่องของกลุ่มคนดูที่เป็นประเทศไทยเนี่ยก็คือแน่นอนว่าเราเป็นหนังไทยอะเนาะแล้วก็หนังไทยเนี่ยมันก็จะขายในเมืองไทยเป็นหลักอยู่ละนะครับบางเรื่องก็อาจจะสร้างมาเพื่อขายแบบท้องถิ่นขายอีสานขายภาคเหนือภาคใต้อะไรก็แล้วแต่ว่าแน่นอนว่า GDH เนี่ยเขาเป็นค่ายหนังที่ถูกดีไซน์มาเพื่อขายคนที่อยู่ในภาคกลางที่เป็นคนระดับกลางขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยประมาณนึงอยู่ละนะครับฉะนั้นเขาเน้นทาร์เก็ตกรุงเทพซึ่งขายได้มากๆนะครับและไม่ใช่แค่นั้นเอาจริงๆเนี่ยคนดูก็ไม่ใช่แค่ในกรุงเทพเพราะว่าทั้งประเทศเนี่ยเขาก็รู้จัก GDH กันอยู่แล้วทุกคนก็อยากจะดูหนังที่เป็นสร้างโดย GDH นะหมายความว่าคนดูที่เป็นแบบแฟนของค่ายนี้อยู่แล้วนะฮะส่วนเรื่องนี้เนี่ยมันมีการบียอนมากกว่านึงคือเขาถูกดีไซน์มาเพื่อที่จะขายไม่ใช่แค่ในประเทศไทยต่อไปแต่เขามีการขายไปถึงระดับอาเซียนละนะครับฉะนั้นมันเลยต้องมีส่วนประกอบจากคนในต่างประเทศมาอยู่ในเนื้อเรื่องของหนังด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศเวียดนามนะครับฟิลิปปินส์อินโดพม่าลาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีมาหมดเลยนะมาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นประเทศอาเซียนมากมายก็ถูกพูดถึงในหนังเรื่องนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะฮะยังมีตลาดที่ไกลออกไปจากอาเซียนอีกครับก็ตลาดจีนนะครับตลาดฮ่องกงซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองตลาดเนี้ยมีคนดูอีกจำนวนมากเลยนะครับผมเคยไปปูซานเทศกาลหนังปูซานแล้วก็เคยไปคุยกับคนฮ่องกงที่เป็นคนทำหนังแล้วก็คนดูหนังเขาก็พูดถึงแบดจีเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานของ GDH ก็คือฉลาดเกมโกงนั่นเองแล้วก็แบบคุยมากมายเขาบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าประเทศเขาเนี่ยคนดูหนังเรื่องนี้เยอะมากแบบมหาศาลเลยจนผมแบบงงว่าเฮ้ยขนาดฮ่องกงเนี่ยโอ้โหทำรายได้แบบเยอะมากขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยหรือไต้หวันเองเนี่ยทำรายได้เกินร้อยล้านเลยเหรอกับฉลาดเกมโกงยิ่งจีนนะ 1,500 ล้านครับขอโทษทีมากกว่าเมืองไทย15เท่าอ่ะโอ้ my god นะฉะนั้นเนี่ยอย่าดูถูกตลาดหนังต่างประเทศเด็ดขาดนะครับฉะนั้นเมืองไทยนะวันนี้เนี่ยหนังไทยไม่ได้ถูกทำมาเพื่อให้คนไทยได้ดูอีกต่อไปฉะนั้นค่ายนี้เนี่ยเป็นค่ายที่มองเห็นตรงนี้ชัดเจนและตั้งใจว่าจะต้องขาย
ตัวหนังให้ไปไกลกว่าเมืองไทยนะครับผมฉะนั้นเลยเป็นที่มาของที่ว่าเรากำลังทำหนังวัยรุ่นกันทำหนังที่ขายทั้งในไทยได้ในอาเซียนได้นะครับอันนี้ไม่ใช่ผมทำหรอกนะหมายถึงเราในที่นี้ก็คือคนไทยก็คือพวก GDHนั่นแหละนะฮะผู้สร้าง GDHก็ฮะโอเคจนมาถึงแคสนักแสดงนะครับผมแคสนักแสดงเนี่ยก็จะมีน้องนายณภัทรนะครับซึ่งเป็นโอเคเราจะเห็นว่าเล่นโฆษณามากมายที่เราเห็นกันตามป้ายตามบิลบอร์ดตามอะไรต่างๆนะก็มีความนิยมป๊อปปูล่าอยู่พอสมควรแต่ว่าโอเคการแสดงอาจจะไม่ได้แบบแข็งมากนะเพราะว่าเนื่องจากว่ายังไม่ได้ผ่านงานมาเยอะขนาดนั้นมีพรจากฟ้าที่ได้เข้ามาร่วมงานกับผู้กำกับคนนี้ก็คือพี่หมูนะครับใบเฟิร์นนะครับใบเฟิร์นก็เป็นนักแสดงที่เรียกได้ว่ามีคุณภาพสูงอีกคนนึงของเมืองไทยคนเนี้ยการันตีมาแล้วล่ะว่าเป็นนักแสดงที่ควอลิฟายว่าเก่งแน่นอนเพราะเขาเคยเล่นหนังไทยที่ดังมากเรื่องนึงอย่างสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนะฮะรวมถึงอีกหลายเรื่องหลายงานไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ละครหรืออะไรต่างๆเขาก็มีผลงานมาไม่ขาดสายนะครับเรียกได้ว่ามีผลงานที่การันตีได้ว่าทุกการแสดงของเขาเนี่ยจะมีการที่แบบว่าเราจะได้อินอะไรบางอย่างกับเขาได้เสมอไม่ว่าตัวละครจะออกมาเป็นยังไงก็ตามนะฮะส่วนอีกคนนึงก็คือเจสันยังนะครับก็ออกมาแบบเป็นอีกคนนึงที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบมีเป็นแม่เหล็กเท่ากับ2คนแรกที่พูดไปนะก็คือนายกับใบเฟิร์นนะนอกนั้นก็จะมีแก๊งเซนโซนอีกที่จะมีส้วมหรือว่าเบสหรือว่าอีกคนหนึ่งที่เล่นก็ถือว่าน่าสนใจนะครับก็คนนี้ก็พวกนี้เป็นระดับแบบคุณภาพทุกคนนะฮะก็จะมีมุกมีอะไรกันทีนี้ก็เข้ามาถึงเรื่องประเด็นนะครับประเด็นที่คนสนใจก็คือในยุคนี้เราก็รู้กันว่ามันจะมีการแบบอารมณ์แบบคนแอบรักกันนะเนาะรักเพื่อนหรือว่าเพื่อนแอบรักเพื่อนอะไรเงี้ยความผิดหวังจากการรอคอยใครสักคนนึงแล้วมันไม่เป็นจริงสักทีนึงหรือแม้กระทั่งที่ว่าสถานะที่มันไม่ชัดเจนนะฮะก็มีมากขึ้นในยุคนี้คือเราแบบรู้สึกว่ามันไปไกลกว่าความว่าสถานะไปไกลกว่าคำว่าเพศนะฮะซึ่งต้องไปดูเองในหนังนะครับมันเริ่มเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นความลื่นไหลทางความสัมพันธ์มากขึ้นนะฮะทำให้ประเด็นเหล่านี้มันเป็นอะไรที่จุกอกอยู่ในคนแล้วก็มันเหมือนกับเป็นอะไรที่กินไม่เข้าคายไม่ออกเนาะคือเหมือนกับมีความรักแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เหมือนไม่มีความรักนะฉะนั้นอะไรที่มันโดนใจวัยรุ่นยุคนี้มันก็ต้องเป็นการที่คุยกับเขาเรื่องนี้โดยตรงนะฮะซึ่งพอคุยเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยมันก็น่าสนใจมากเลยกลายมาเป็นที่มาของไม่ว่าจะเป็นคอนเซ็ปต์ของหนังชื่อหนังโปสเตอร์หนังคำคมอะไรต่างๆจากหนังหรือแม้กระทั่งเพลงจากหนังก็ตามนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆพูดทยอยพูดต่อจากนี้ไปนะเริ่มจากโปสเตอร์หนังเลยก็คือมีการแบบว่าเอากรวยมาตั้งใช่ไหมที่มาวางไว้แล้วก็บอกว่าคนที่คิดมากเกินเพื่อนกับคนที่เป็นได้แค่เพื่อนเป็นอยู่ในกรอบที่อยู่ในเฟรนด์โซนนะครับก็คือมาเป็นชื่อหนังนั่นเองนะครับก็เป็นชื่อหนังที่ว่าเฟรนด์โซนในที่นี้ก็คือเป็นโซนของคนที่เป็นได้แค่เพื่อนเท่านั้นนะฮะแล้วก็ชื่อภาษาไทยก็เป็นระวังสิ้นสุดทางเพื่อนซึ่งล้อมาจากคำว่าระวังสิ้นสุดทางเลื่อนที่อยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิที่เป็นบันไดเลื่อนต่างๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตัวพระเอกเองเนี่ยที่รับบทในน้องนายเนี่ยชื่อปาล์มเนี่ยเขาก็เป็นสจ๊วตนะฮะซึ่งต้องทำงานอยู่ในสายการบินอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งมันก็จะต้องหยอกล้อกันกับคาแรคเตอร์ของหนังแล้วก็เข้ามาขโมยอยู่ในตัวเนื้อหนังด้วยเช่นกันนะครับหมายถึงว่าอันนี้พูดถึงหน้าหนังนะไม่ใช่เนื้อหนังอย่างเดียวคือตัวหน้าหนังเนี่ยก็ขายอยู่แล้วนะครับทีนี้มันก็จะพูดถึงตัวอย่างหนังที่พูดถึงคนที่เป็นเฟรนด์โซนนะครับในกลุ่มความสัมพันธ์ต่างๆมากมายที่ทำได้อยู่แค่เป็นเพื่อนที่แสนดีเป็นคนที่รู้ใจเป็นที่ปรึกษาอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะฮะนอกจากนี้ยังมีเพลงของหนังนะครับเพลงของหนังก็ยังมีเพลงที่ชื่อว่าคิดมากของปาล์มมี่นะฮะที่แบบพูดถึงประเด็นนี้โดยตรงว่าแบบเป็นคนที่คิดมากอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือก็จะมีการให้คนต่างชาติมาร้องที่เป็นเน็ตไอดอลเป็นคนที่เข้ามาแสดงในหนังเนี่ยก็จะมาอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยเช่นกันทำให้กลุ่มคนที่เป็นคนต่างชาติที่มีชื่อเสียงเหล่านั้นเนี่ยเขาก็จะดึงดูดคนในประเทศเขามาดูหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับอ่ะโอเคก็ถือว่าน่าสนใจเนาะแล้วก็ที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือแสดงที่หน้าโรงนะครับไอตัวพวกที่ตั้งหน้าโรงไอที่ตั้งเป็นรูปน้องนายรูปน้องใบเฟิร์นอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็มีกลวยตั้งอยู่คือเราสึกว่ามันก็ถูกหยอกล้อมาจากโปสเตอร์หนังเลยหรือแม้ก็ทั้งสแตนดี้ที่แบบวางไว้ตามบันไดเลื่อนที่เขียนว่าแบบมีคือเคยเห็นว่าเวลาแบบที่เขาจะเช็คพื้นห้องน้ำอ่ะมันก็จะมีแบบแท่นมาตั้งที่เขียนว่าระวังลื่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันระวังสิ้นสุดทางเพื่อนนะฮะแล้วก็จะมีโทรโข่งมาอยู่แถวนั้นที่แบบ
คอยเตือนนะครับบอกว่าระวังสิ้นสุดทางเพื่อนระวังสิ้นสุดทางเพื่อนแทนที่จะทางเลื่อนเข้าใจป่ะคือมันก็จะเป็นแอมเบียนต์มีเดียที่แบบว่าสร้างความสนใจให้กับคนดูได้ประมาณนึงเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่แบบคุณจะเดินขึ้นไปซื้อตั๋วที่โรงหนังคุณจะได้เจอไอ้สแตนดี้แบบเนี้ยมาก่อนทำให้แบบเป็นการบิ้วอารมณ์คนนั้นบิ้วในเชิงคอนเทนต์ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าวันนี้ฉันไม่รู้ว่าจะดูหนังเรื่องอะไรดีหรือฉันไม่รู้ว่ามีหนังเรื่องนี้อยู่บนโลกเนี่ยแค่คุณขึ้นมาในเรื่องคุณก็จะพบแล้วว่าอ๋อมันมีเรื่องนึงว่ะเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับแล้วก็เรื่องของดีไซน์ชื่อหนังอะไรเงี้ยไทยอังกฤษก็พูดไปแล้วเนาะอันนี้ก็คงไม่ต้องพูดมากกว่านี้ละวันเข้าฉายนะครับวันเข้าฉายก็ถือว่าเป็นแฟกเตอร์สำคัญมากเพราะว่าแน่นอนว่าเดือนกุมภาพันธ์มันเป็นเดือนแห่งความรักกันเนาะฮะแล้วก็แน่นอนว่าเป็นเดือนของคนที่แบบอย่าให้มันผ่านไปเร็วๆนะฮะแต่ไอ้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันร้ายกาจตรงที่ว่ามันเอาทั้ง2กลุ่มเลยฮะคุณผู้ชมมันเอาทั้งกลุ่มคนที่มีความรักอยู่นะครับและเอากลุ่มคนที่กำลังต้องการความรักหรือโหยหามันหรือว่าแบบรู้สึกผิดหวังจากมันอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเลยเข้าวันวาเลนไทน์เพื่อที่ว่ามันจะต่อรับทั้งคนที่เป็นโสดแล้วก็คนที่มีคู่นะครับผมโสดเพราะว่าคุณไปดูเป็นเฟรนด์โซนมันจะยิ่งขยี้หัวใจคุณมากขึ้นส่วนคนที่ไปดูเป็นคู่คุณก็จะได้เห็นคู่รักที่ทำอะไรบางอย่างกันอยู่ในหนังนะฮะฉะนั้นมันเข้าวันวาเลนไทน์เนี่ยถือว่าเป็นแฟกเตอร์ที่ไร้กาดมากนะครับเนื่องจากว่ามันเข้าวันเดียวกับหนังระดับฟอร์มยักษ์เรื่องนึงที่มาจากฮอลลีวูดอย่างอริตาแบทเทิลแองเจิลนะครับซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยมีโปรดิวเซอร์ชื่อดังนะครับซึ่งเป็นผู้กำกับหนังอย่างอวตารอย่างเจมส์คาเมรอนนะครับแล้วก็กำกับหนังเรื่องนี้โดยโรดิเกรสนะฮะได้อยู่ในหนังเรื่องนี้ซึ่งเรียกได้ว่าแบบเรียกได้ว่าเอามาท้าชนยักษ์เลยแต่โชคดีที่ว่า Battle Angel เนี่ยอริตาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับความรักซะขนาดนั้นมันเป็นหนังประชนภัยมันเป็นหนังไซไฟมากกว่าฉะนั้นเรื่องเนี้ยมันก็เลยมีแต้มต่อตรงที่ว่ามันเป็นหนังความรักอะมันจู่หัวเลยว่านี่คือหนังรักหนังรอมคอมโรแมนติกคอมเมดี้อะไรก็แล้วแต่นะฮะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยเลือกที่จะไปดูหนังเรื่องนี้ได้ง่ายนะครับทำให้ปรากฏการณ์ก็คือว่า14กุมภาพันธ์คือวันฉายหนังนะฮะวันแรกเนี่ยก็เลยทำรายได้ไปถึง14ล้านบาทครับคุณพระนะครับทำรายได้ไป14ล้านบาทนี่ถือว่าเยอะนะฮะเยอะมากเลยอย่างที่ผมบอกก็คือว่าโอ้โหทั้งโปรแกรมบางเรื่องเนี่ยยังไม่ได้ขนาดนี้เลยนะฮะ2วันนะฮะ2วันซัดไปแล้ว24ล้านครับผมนะฮะวันนี้เนี่ยและเซว่าเกิน30ล้านแน่นอนอาจจะถึง35 36ล้านเลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะนี่คือวันเสาร์ด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากนะฮะโทนสีของหนังก็จะเป็นสีเหลืองๆส้มๆนะฮะอันนี้ส่วนตัวนี่คิดเองตีความเองคือรู้สึกว่ามันมีความรอมคอมมีความผ่อนคลายฉะนั้นคนที่เป็นคู่รักเนี่ยเขาเวลาเขามาดูหนังเขาต้องการดูหนังผ่อนคลายดูหนังเด็กแบบกระชุ่มกระชวยหัวใจซึ่งแน่นอนมันตอบโจทย์ความเป็น GDS ทุกอย่างที่จะเป็นความเป็นฟีลกู๊ดในหนังตัวเองอะเนาะก็ตีไปเลยเรื่องนี้นะครับเป็นเฟรนด์โซนเนี่ยป้ายก็เหลืองๆอย่างนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยอารมณ์แบบเนี้ยระวังตกอยู่ในวังวนของความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถก้าวออกจากวังวนนี้ได้นะครับอะไรประมาณนี้นี่ก็เป็นสิ่งของหนึ่งที่มันเป็นการตลาดเหมือนกันนะฮะก็คือใครซื้อตั๋วเร็วคุณไปแลกอันนี้ได้ฟรีเลย1อันนะฮะแล้วยังไม่พูดถึงเรื่องเสื้ออีกนะฮะเสื้อ GDH เนี่ยนี่ผมใส่จนต้องไปซักแล้วเนี่ยนะฮะเสื้อเฟรนด์โซนเสื้อ What the fuck เนี่ยหรือว่าเสื้อเนี่ยระวังสิ้นสุดทางเพื่อนที่แบบเป็นแขนยาวแขนสั้นมีหมดเลยคือเดี๋ยวนี้การตลาดมันไกลมากกว่าแค่ตัวหนังเรื่องนึงแล้วอะฮะมันแบบมันไปทั้งเรื่องของแบบโปรโมชั่นเรื่องของชำร่วยซูวิเนียอะไรต่างๆซึ่งถือว่าน่าสนใจมากเราอยากให้หนังแบบนี้มันมีออกมาเหมือนต่างประเทศที่แบบว่าเขาจะทำนู่นทำนี่ออกมาขายพร้อมๆกับตัวหนังได้ทำให้เราสึกว่ารายได้ของค่ายหนังมันน่าจะมากกว่าแค่หนึ่งทางนะครับโอเคอันนี้ก็คือส่วนแรกของส่วนหน้าหนังนะครับหน้าหนังในที่นี้ก็คือตรงที่จะทำให้คนเข้าไปดูแต่ทีนี้ส่วนที่สองก็คือส่วนที่พอคนดูเข้าไปดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยออกมาจะเป็นยังไงออกมาเขาจะได้ไปเจออะไรในหนังบ้างอ่ะแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องส่วนที่สองกันก็คือส่วนของเนื้อข้างในหนังว่าข้างในหนังเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ่ะเริ่มจากอันแรกเลยผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่แข็งแรงด้วยแก๊กของหนังนะครับเป็นหนังที่แก๊กเยอะมากมีแก๊กตลกฮาๆตลอดเรื่องนะครับส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยสำหรับผมรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างเบาบางพอสมควรถ้าเทียบกับหลายๆเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ได้ต้องคิดมากอะไรเกินไปเป็นหนังที่ย่อยง่ายดูแล้วแบบว่าเกิดอารมณ์ได้ทันทีอะไรเงี้ยครับมีหลากหลายอารมณ์อยู่ในหนังเรื่องเดียวกันไม่ว่าจะเป็นตลกฮาเศร้าซึ้งอะไรก็ว่าแล้วแต่นะครับที่สำคัญเนี่ยหนังก็ยังขายเสน่ห์ของนักแสดงนะครับซึ่งถือว่าขายได้ถึงแม้ว่าน้องนายอาจจะยังเล่นไม่เก่งเท่าน้องใบเฟิร์นแต่ว่าน้องนายก็มีเสน่ห์ในตัวของตัวเองเยอะพอสมควรนะครับหนังยังขายโลเคชั่นสวยๆงามๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะฮะก็สามารถขายได้เช่นกันนะครับผม
โอเคหนังก็ยังมีเรื่องของแบบว่าดึงดูดต่างประเทศด้วยการที่ไปถ่ายในต่างประเทศไปถ่ายฮ่องกงถ่ายที่มาเลเซียถ่ายที่เขมรกัมพูชาชาเวดากองพม่าลาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งพวกฟิลิปปินส์หรืออะไรต่างๆพวกนี้ก็มีการกล่าวถึงแต่ว่าโอเคอาจจะเซตถ่ายในไทยก็ได้นะใครจะรู้นะครับเอาเป็นว่าก็ถือว่าน่าสนใจส่วนในไทยเนี่ยก็จะมีทั้งแบบขึ้นเหนือไปถึงเชียงใหม่แล้วก็ลงใต้ไปถึงกระบี่เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าแบบมีโลเคชั่นสวยๆที่อยู่ในหนังตลอดเรื่องทำให้เราได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากดึงดูดต่างประเทศเนี่ยยังมีการขายการท่องเที่ยวในเมืองไทยด้วยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าททเป็นสปอนเซอร์หรือเปล่าแต่นี่ก็ขอได้ไงสปอนเซอร์แบบที่ไม่ได้แฝงการขายโดยตรงนะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการโฆษณาแฝงนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับบางคนก็อาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบเดี๋ยวเราจะมาว่าเรื่องนั้นกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพูดไปทีละแบรนด์ก่อนว่าเขามีการแฝงการขายยังไงบ้างนะครับเริ่มจากอันแรกเลยคือการบินไทยนะครับการบินไทยนะฮะก็จะมีการแฝงตั้งแต่แบบฉากเข้าไปอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิคุณจะเห็นเลยว่าไอ้ตรงช่วงที่ตัวเอกเนี่ยเป็นคนแบบมองเขาจะไม่เห็นสายการบินอื่นนะแต่ว่าจะมีป้ายการบินไทยเต็มไปหมดเลยนะฮะก็ถือว่าน่าสนใจนะเพราะว่าตัวพระเอกเองที่เป็นจวดใช่ไหมหนังมันเกี่ยวข้องด้วยตัวเนื้อเรื่องอยู่แล้วบวกกับว่าผู้กำกับเองเนี่ยเขาก็ทำงานเป็นจวดมาก่อนนะครับเขาก็คงมีอินไซต์บางอย่างที่สามารถเล่าหนังเรื่องนี้ได้ในแนวทางที่เป็นถนัดพอสมควรนะครับอันที่สองคือน่าจะเป็นซีนที่คนหวือหวามากเลยนะครับก็คือซีนน้ำดื่มคริสตัลนะครับคือน้องนายเนี่ยเป็นคนที่เป็นพรีเซนเตอร์ของน้ำดื่มตราคริสตัลอยู่แล้วแล้วถามว่าถ้าน้องนายมาเล่นในหนังเนี่ยและแน่นอนว่าน้องนายเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของไอ้คริสตัลอยู่ฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคริสตัลถึงอยากจะให้มีซีนของเองที่แบบน้องนายดื่มน้ำในหนังแต่ถามว่าดื่มน้ำท่องๆเนี่ยมันก็คงดูไกลอยู่นะครับเขาก็เลยเอาท่องๆก็ได้นะฮะแต่ว่าต้องมีดีไซน์เรื่องแล้วก็มีการแบบกัดจิกหนังด้วยเองเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการตลาดอีกแบบนึงที่น่าสนใจก็คือมีการกัดเลยว่าเฮ้ยนี่ฉันกำลังโฆษณาอยู่นี่หว่าอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าเป็นยังไงคุณต้องไปดูในเรื่องเองนะนะฮะอันดับที่3ที่เห็นเยอะหน่อยก็คือเรื่องของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งแน่นอนว่าน่าจะเป็นสปอนเซอร์หลักอีกเจ้าหนึ่งของหนังนะฮะก็จะมีการฉากกดตังอะไรต่างๆนะครับก็จะมีแบบว่ากดก็จะมีเห็นว่าเป็นตู้ของไทยพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของแบรนด์มอเตอร์ไซค์แบรนด์นาฬิกาที่จะเป็นของขวัญที่ตัวไอพี่เท็ดให้กับตัวกิ๊งอะนะฮะก็จะมีแบบไทอินนู่นนี่นั่นอีกนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดว่าข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงคืออันดับแรกเลยต้องบอกว่ายุคสมัยเนี้ยคือเราก็รู้ว่าหนังไทยตอนนี้มันมีความเสี่ยงมากขึ้นนะฮะคือมันมีแบบเสี่ยงไม่ทำกำไรบ้างแหละเสี่ยงอะไรหลายอย่างเสี่ยงไม่มีคนดูหรือคนดูน้อยหรือแม้ว่าอาจจะมีคนดูเยอะอย่าง GDH เนี่ยแต่ถามว่าทำไมเขาต้องแบกความเสี่ยงน้อยหน่อยเพราะว่าแน่นอนว่าหนัง GDH เนี่ยเชื่อว่าเขาใช้ทุนสร้างค่อนข้างเยอะพอสมควรต่อเรื่องนะครับทำให้หนังแต่ละปีที่เขาออกมาเนี่ยก็ออกมาน้อยไม่ได้ออกมาเยอะอะไรขนาดนั้นฉะนั้นเนี่ยพอมันออกมาไม่ได้เยอะมากเนี่ยเขาก็ต้องตั้งใจทำตัวคอนเทนต์ก็คือตัวหนังเนี่ยให้เต็มที่ซึ่งอัดเงินอัดฉีดเงินไม่รู้เท่าไหร่เราอาจจะคิดว่าเฮ้ยไปต่างประเทศดูไม่ค่อยมีอะไรมีฉากสองฉากเองแต่ว่าเฮ้ยมันต้องมีทีมงานไปนะมันต้องบินไปมันต้องอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าเต็มไปด้วยค่าใช้จ่ายมากมายที่เราอาจจะไม่รู้นะครับหรือแม้กระทั่ง CG หรือแม้กระทั่งองค์ประกอบต่างๆเกสีทำเสียงทำซาวด์นู่นนี่นั่นต่างๆนะฮะคือแบบมีค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลสูงมากซึ่งแน่นอนว่าเราจะเห็นว่าโปรดักชันหนังเนี่ยค่อนข้างเงียบมากพอสมควรนะครับบอกเลยว่าใช้จ่ายเยอะนะครับผมดูก็รู้เลยว่าต้องใช้จ่ายเยอะแน่นอนนะครับฉะนั้นการลงทุนมากของตัวหนังเองเนี่ยจะปลอดภัยหน่อยมันก็ต้องมีสปอนเซอร์ช่วยใครจะไม่ชอบถูกไหมครับแล้วยิ่งสปอนเซอร์รู้ว่าเอ้ยจะมีคนมาดูหนังเยอะอยู่แล้วเขาก็ต้องยิ่งอยากขายก็อยากให้มีตัวแบรนด์เขาอยู่ในหนังนะครับเมื่อกี้เหมือนผมพูดข้ามไปมั้ยผมพูดข้ามทีมพาวเวอร์มั้ยคือเมื่อกี้ไอโฆษณาแฝงเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยมันมี4แบรนด์หลักๆนะเมื่อกี้ผมเหมือนจะพูดข้ามทีมพาวเวอร์ไปอันนึงคือการเมนไทยน้ำดื่มคริสตัลไทยพาณิชย์มีอันนึงคือ King Power นะฮะ King Power คือตัวละครก็จะบอกเลยว่ามันจะมีการทำเพลงนะซึ่งเป็นเพลงของปามี่ก็ขายของนี่แหละขายค่ายแกรมมี่ถูกมั้ยก็ทำให้กับ King Power นั่นเองนะซึ่ง King Power ก็น่าจะเป็นแบบเป็นไอ้สปอนเซอร์ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ก็จะมีฉากนึงที่จะเห็นว่าเป็นโฆษณาของ King Power นะครับแล้วก็จะใช้เพลงของปามี่ซึ่งมาจากตัวละครเนี่ยมาจากตัวเนื้อเรื่องหลักของเราเนี่ยแหละเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับที่มีการดีไซน์ว่าเอ้ยเราจะทำยังไงให้หนังเนี่ยมีทั้งเรื่องของการตลาด
แล้วก็มีเรื่องของแบบว่านายทุนที่สามารถเอาสินค้าตัวเองมาอยู่ในหนังโดยที่ว่าเนื้อเรื่องสามารถขับเคลื่อนไม่ขายของจนน่าเกลียดจนเกินไปนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกแฟกเตอร์นึงที่น่าสนใจนะครับฉะนั้นนี่คือข้อดีข้อเสียเมื่อกี้ผมพูดไปถึงข้อดีแล้วว่าหนังจะได้เรื่องของการที่ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนเนี่ยก็จะน้อยลงเพราะว่าพอเราลงทุนประมาณนึงปั๊บมีสปอนเซอร์มาช่วยเนี่ยถ้าเจ็บตัวก็อาจจะเจ็บไม่มากและแถมว่าสปอนเซอร์เขาเองได้ขายของได้ไทอินสินค้าในหนังซึ่งอาจจะมาเชื่อมกับตัวเรื่องก็ได้นะก็ถือว่าเป็นศิลปะอีกแบบนึงที่คนทำหนังจำเป็นต้องรู้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยุคสมัยนี้เวลาทำหนังแล้วต้องให้สปอนเซอร์ช่วยเนี่ยมันก็ต้องมีการแบบใจเข้าใจเรานะยื่นหมูยื่นแมวกันนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยมันอาจจะอยู่ในรู้สึกกับความรู้สึกของคนดูที่รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมึงขายของแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมึงขายนู่นขายนี่อีกแล้วเดี๋ยวมึงมีไทอินอีกแล้วน่ารำคาญโว้ยน่าเบื่อโว้ยอะไรเงี้ยนะครับหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยไทอินอย่างนี้แม่งไร้รสนิยมชิบหายเลยอะไรเงี้ยแต่คือต้องบอกก่อนนะฮะว่าคือคุณต้องเข้าใจว่าคนทำหนังเนี่ยแน่นอนว่ามันมีความเสี่ยงหลายอย่างนะครับแล้วก็มันต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะอย่างที่บอกไปข้างต้นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยพอเขาลดความเสี่ยงได้มันก็จะยิ่งเพิ่มกำไรต่างๆที่เขาสามารถไปดูแลส่วนอื่นได้นะครับฉะนั้นเราก็เลยมองว่าจากข้อเสียเนี่ยที่มันดูแบบว่าเออมีการขายของอะไรต่างๆมองให้เป็นข้อดีเถอะเพราะว่ามันท้ายสุดเขาอยากจะสร้างสรรค์คอนเทนต์ออกมาให้เข้าถึงกับคนฉะนั้นสำหรับผมรู้สึกว่าผมรับได้นะแต่ว่าถ้าแบบเข้ามาแบบไร้รสนิยมแบบจัดๆเลยนั้นก็ไม่ไหวเหมือนกันนะแต่อันเนี้ยเรื่องนี้เรายังโอเคอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างเยอะก็ตามแต่ว่าเราก็ถือว่ามันก็จะมีช่วงที่เล่นกับตัวสินค้าได้นะครับไม่อย่างนั้นพวกพี่เอ็ดเจ็ดวิอะไรเงี้ยคนคงไม่ดูหรอกเพราะว่านั่งขายของแบบต้องโต้งเลยนะแต่ว่ามันสนุกไงคือขายยังไงให้สนุกนี่ก็น่าจะเป็นโซลูชันของคนทำหนังในยุคปัจจุบันที่จะต้องแบบว่าต้องใส่ใจกันมากขึ้นนะฮะทีนี้พอหนังออกมาฉายแล้วเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเฮ้ยมันได้14ล้านนี่คือทุกอย่างมันแบบว่าสวยหรูนะคือมีข่าวดราม่าซึ่งเพิ่งลงในพันทิปเมื่อวันก่อนนะฮะก็คือว่าแบบเขาบอกว่าเมเจอร์เนี่ยให้รอบหนังน้อยนะครับให้รอบหนังจีดีเฮดเรื่องนี้น้อยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับคือให้รอบเทไปให้อาริตามากกว่าส่วนเฟนโซเนี่ยสมมติถ้ามี5โรงที่เป็นอาริตาเฟนโซนจะได้แค่โรงเดียวเท่านั้นซึ่งถือว่าน่าสงสารมากคือพอเรานั่งฟังปั๊บเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่แฟร์เลยแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะเกิดจากปัญหาภายในหรือเรื่องการแบ่งผลประโยชน์หรือเรื่องอะไรต่างๆอันนี้เราไม่รู้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่เราวิเคราะห์นะครับหลังจากนั้นก็คือว่าแล้วถ้ารอบฉายน้อยมันเกิดอะไรขึ้นนั่นหมายความว่าความต้องการของคนเนี่ยพอรู้ว่าความต้องการคนดูเรื่องนี้สูงนะฮะฉะนั้นคนก็เลยต้องแย่งกันดูนะครับแย่งกันแบบดูว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้ต้องรีบไปดูละต้องรีบไปจองตั๋วทำให้เราจะเห็นว่ามันจากที่ดูเหมือนเป็นข้อเสียที่ว่าลงฉายน้อยนะแต่กลายเป็นว่าเป็นข้อดีเลยครับเพราะว่าพอลงฉายแบบไม่ได้เยอะเท่าอาริตาเนี่ยมันหมายความว่าอาริตาคนดูสัดส่วนก็กระจัดกระจายกันไปแล้วก็จะเห็นว่าคนดูครึ่งโรงบ้างเต็มโรงบ้างก็แล้วแต่ไอ้เฟนโซเนี่ยพอรอบฉายเนี่ยมีอยู่แบบไม่เท่าอาริตาเนี่ยนั่นหมายความว่าคนมาดูแห่กันมาดูแบบเต็มโรงครับดูกันจนโรงแตกเลยก็ว่าได้คือเราจะเห็นเลยว่ามันเต็มไปถึง3ที่นั่งแถวหน้าเลยอ๋อเพราะอย่างนี้นี่เองนะทำให้มันยิ่งไวรัลก็ไปอีกทำให้ค่ายหนังเอ่ยอะไรเอ่ยเขายิ่งเคลมเลยได้ว่าโอ้โหคนดูเต็มโรงเลยเต็มคนดูแบบว่าแบบโอ้โหมันไม่มีที่เหลือเลยนะต้องรอดูรอบดึกๆแล้วนะหรือแม้กระทั่งว่าเมเจอร์รัชโยธินรอบดึกยังมีคนดูเลยดูเต็มโรงได้นะฮะคุณพระนะครับฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าโอ้โหกลายเป็นเบเนฟิตของค่ายหนังเลยด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นเรียกได้ว่ารอบเนี้ย GDH เนี่ยมาถูกทางมากคือเจออะไรมาเนี่ยตอนนี้วินกับวินนะพอเป็นวินโซลูชันปั๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าหนังยิ่งมีคนอยากจะดูยิ่งโหมกระแสได้มากขึ้นไปอีกนะครับฉะนั้นเราจะมาวิเคราะห์กันว่า next step หลังจากนี้ GDH เขาจะไปยังไงต่อนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนของ GDH นะแต่ว่าก็รู้สึกชื่นชมเสมอมาในเรื่องโดยเฉพาะยิ่งคือเรื่องการทำงานตลาดการเข้าใจคนดูว่าจะให้คนดูมาดูหนังได้ยังไงนะฮะอันดับแรกเลยก็คือว่ามันน่าจะมีการโกอินเตอร์สืบจากที่ว่าเมื่อปีก่อนเนี่ยเราเห็นว่า GDH ก็ได้มีงานฉลองท้ายปีน่าจะเป็นเกือบปี2ปีที่แล้วนะที่แบบว่าจะต้องเป็นการโกอินเตอร์ซึ่งการโกอินเตอร์ในที่นี้เราจะได้เห็นเลยว่าอ๋อนี่คือการแบบว่าคิด strategy ใหม่ๆก็คือเอาคนดูที่มันไม่ใช่แค่ในคนไทยอย่างเดียวนะแต่ว่าเอาคนดูที่มาจากต่างประเทศด้วยนะครับเอามารวมผนวกกันให้กลายเป็นคนดูแบบดูแล้วลงตัวนะครับแบบคนดูมาดูด้วยกันทั้งหมดเลยแบบเข้าถึงทุกกลุ่มไวซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจมากแต่ปัญหาของมันก็คือว่ามันก็จะไม่สามารถแบบไปสุดแบบดราม่าสุดๆเลยหรือว่าอะไรสุดๆไปเลยเพราะว่ามันต้องรักษาฐานคนดูในวงกว้างนะซึ่งนั่นหมายความว่าต้องเป็นทำหนังที่แบบเป็นมิตรกับทุกคนนะทำให้มันต้องค่อนข้างเพย์เซฟพอสมควรฉะนั้นมันก็จะเป็นข้อเสียของหนังที่แบบเราจะไม่ได้เห็นอะไรใหม่ๆที่แบบว่าแบบไม่แหวกฉีกแหกขนบธรรมเนียมอะไรต่างๆมันจะเห็นแค่ว่ามันเป็นการต่อยอดสไตล์ฟิลกู๊ดเดิมๆจาก GDH ที่เคยทำมาแล้วเป็นแนวทางที่ถนัดของตัวเองฉะนั้นเขาอาจจะคิดว่าถ้ามันถนัดอยู่แล้วมันไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องแบ
แหกกรอบอยู่แล้วเพราะว่ามันได้ตังค์อยู่แล้วแล้วทำไมฉันต้องแหกถูกป่ะฉะนั้นฉันก็ต่อยอดจากสิ่งที่ฉันมีดีกว่าก็เป็นไปได้ก็เป็นสิ่งที่ก็ถูกต้องก็เข้าใจได้นะครับฉะนั้นมันก็จะเป็นการโกอินเตอร์ที่พาหนังไปต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็อันดับต่อมาเนี่ยเราคิดว่าต่อไปหนัง GDH อาจจะมีการโคโปรดักชันเกิดขึ้นนะเพราะว่าได้ข่าวว่าตอนนี้จีนเนี่ยก็สนใจร่วมโปรดักชันกับ GDH นี่ก็เห็นว่าพี่ต้อมบรรจงก็อาจจะมีร่วมงานกับโจซินฉือหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า GDH เขาจะมุ่ง strategy หลังจากนี้เป็นยังไงแต่บอกเลยว่าถ้าเขาเจาะตลาดต่างประเทศได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจีนเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะเพราะว่ามันคือเม็ดเงินมหาศาลเลยเพราะว่าอุตสาหกรรมหนังจีนเนี่ยมันกำลังเติบโตขึ้นทุกวันนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับอ่ะส่วนถ้าเราตัดทุกอย่างตัดซูฟแฟกเตอร์ออกไปเนี่ยตัดช่วงต่างประเทศออกไปปั๊บเนี่ยเราต้องบอกงี้เลยว่าหนังไทยเนี่ยมันจะอยู่รอดได้ด้วยอะไรฮะด้วยคนดูนั่นเองนะครับคือไม่ใช่ด้วยนักวิจารณ์นะไม่ใช่คนที่มาดูรอบสื่อแล้วไปโปรโมทอะไรอย่างเดียวนะไม่ใช่รีวิวบล็อกเกอร์หรือว่ายูทูบเบอร์แบบเราๆอย่างงี้นะไม่ใช่นะแต่ว่าคนดูจะดูหนังไทยและหนังไทยจะรอดได้มันต้องมีคนที่ดูหนังและเสียตังค์เข้าไปดูหนังฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ GDH สามารถตอบโจทย์เรื่องนี้แล้วถือว่าเป็นความสักเซสได้ไม่ว่าหนังจะดีหรือว่าไม่ดีแค่ไหนอาจจะตัวหนังตัวคุณภาพของหนังเนี่ยอาจจะมีเสียงแตกแน่นอนเราก็รู้สึกว่าโอเคแน่นอนหนังเองก็ไม่ใช่มาสเตอร์พีซของผมสำหรับแบบพี่หมูที่ทำเรื่องสักเซสแล้วทำออกมาดีมากแล้วผมแบบชอบมากขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องนี้มันก็คงไม่ได้มาสเตอร์พีซขนาดนั้นหรือแม้กระทั่งฉลาดเกมโกก็อาจจะยังสู้ไม่ได้แต่ว่าต้องบอกเลยว่าเขาทำการบ้านอย่างดีในแง่ที่ว่าการจะดึงคนมาดูในหนังเรื่องนี้เขาจะทำยังไงกันแล้วก็หนังเรื่องนึงมันไม่ได้ลงทุนกันน้อยเดี๋ยวนี้มันลงทุนกัน30-40ล้านหรือ50ล้าน60ล้านแล้วอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันแปลว่าเขาต้องมองการไกลมากกว่านั้นเขาต้องมองว่าอ๋อหนังเรื่องนี้มันสามารถไปต่อได้ในหลายเวทีต่อได้ในอะไรหลายๆอย่างนะครับฉะนั้นต้องเข้าใจหัวใจคนดูนะว่าคนดูอยากจะรู้อยากจะดูอะไรนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือตัวพี่หมูเองที่เป็นผู้กำกับเนี่ยเขาก็เข้าใจในหัวใจความเป็นวัยรุ่นเขามีความเป็นล็อกอยู่ในใจเขามีความเป็นแบบว่าเข้าใจว่ายุคสมัยนี้มันต้องการดูอะไรถูกป่ะครับฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่คนทำหนังหรือคนเขียนบทหรือคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเนี้ยต้องเข้าใจตลอดเลยว่าคนดูมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการเติบโตขึ้นไปในระยะเวลาที่แบบว่าพอเขาเสพหนังฝรั่งเขาก็ยิ่งโตขึ้นเดี๋ยวนี้คือเข้าใจว่ามันมีหนังอย่างซีรีส์ก็ได้ Netflix เงี้ย Sex Education อย่างเงี้ยคือแบบกลายเป็นว่าฮอร์โมนตอนนี้เด็กๆไปแล้วนะฮอร์โมนที่แบบมีสูบบุหรี่ที่แบบว่าสปายบอกว่าจะเอาต้องใช้ถุงเลถุงยางอะไรเงี้ยมีฉากแบบมีแบบกอดกันแบบดูแล้วมีเรื่องเซ็กมาเกี่ยวข้องแต่กลายเป็นว่า Sex Education เปิดฉากแรกมาปั๊บแม่งเอากันเนี่ยก็เรื่องเลยตั้งแต่ซีซั่นแรกเห็นนมเห็นของหมดเลยแบบว่าเฮ้ยมันแบบว่าเป็นการที่แบบว่ามันยิ่งบียอนเข้าไปใหญ่ฉะนั้นต้องบอกเลยว่าเรื่องของคอนเทนต์เนี่ยมันอยู่ที่วิจารณญาณเดี๋ยวนี้เนี่ยมันห้ามกันยากมันไม่สามารถห้ามหรือว่าปิดกั้นอะไรกันได้ต่อไปฉะนั้นการที่เราจะได้เข้าไปซึมซับคอนเทนต์เนี่ยมันคือเรื่องของความเข้าใจนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือเรารู้สึกว่าหนังเรื่องเฟนโซนเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าใช้มุกทะลึ่งตึงตังที่บอกว่าเป็นมุกใต้สะดือที่ทำให้ผู้ใหญ่ไม่สามารถที่จะพาเด็กเข้าไปดูในโรงได้คือผมรู้สึกว่าเด็กก็สามารถดูหนังเรื่องนี้ได้เช่นกันนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีฉากที่แบบว่าพูดมึงกูหรืออะไรต่างๆซึ่งแน่นอนว่าก็คือสมัยนิยมอะเนาะมันก็เป็นสามารถที่จะห้ามได้ต่อไปเพราะว่ามันก็ต้องเข้าใจเนเจอร์จริงๆของคนยุคนี้ว่าเขาสื่อสารยังไงเขาเป็นยังไงเขาคิดยังไงนะครับฉะนั้นหนังเรื่องนี้ผู้ใหญ่เขาก็มาดูมันก็จะดีตรงที่ว่าเขาจะได้เห็นวิธีคิดของวัยรุ่นมากขึ้นว่าอ๋อวัยรุ่นที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนชั้นกลางขึ้นไปมีเดียมไฮหรืออะไรเงี้ยสังคมเมืองหน่อยเป็นยังไงนะครับหรือตัวเด็กเองที่มาดูก็จะได้เห็นว่าอ๋อวัยรุ่นมันรีเลทกับเขาแบบนั้นแบบนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าได้ว่ามันก็เป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่ GDH เขาได้ผสมมาละนะก็สามารถขายได้นะครับก็ถือว่าเป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จนะครับสำหรับผมนะฮะแต่ว่าผมส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าหนังเรื่องนี้จะไปถึง100ล้านนะฮะ100เท่าไหร่เนี่ยไม่แน่ใจอย่างไอ้น้องพี่ที่รักเนี่ยก็ไปจบที่140กว่าล้านซึ่งถือว่าแบบตัวหนังเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าไปเทียบกับหนังอย่างเก่าๆหรือว่าบ้านฉันตลกไว้ก่อนที่พุ่มกับหรือคนนี้เคยทำไว้ก็อาจจะแบบสู้ไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ว่าถามว่าทำไมหนังเรื่องนั้นมันถึงคนดูเยอะขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่ามีญาญ่าหรือเปล่านะหรือว่ามีซันนี่หรือเปล่าหรือมีนิชคุณหรือเปล่าก็เป็นไปได้หมดนะครับฉะนั้นพลังแม่เหล็กที่เอามาขายเป็นหน้าหนังเนี่ยถือว่าสำคัญจริงๆแล้วก็ GDH เนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้แล้วก็สามารถแบบว่าคือรอบนี้สามารถฟันออกมาได้ฟันอยู่เลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าหนังมันเป็นโทนแบบสบายๆชิลๆเนี่ยมันก็รู้สึกว่าดูแล้วผ่อนคลายดูแล้วแบบว่าไปดูอีกรอบ2รอบก็ได้อย่างผมเนี่ยดู3รอบแล้วในขณะที่โฮมสเตย์เนี่ยผมดูรอบสื่อรอบเดียวเนี่ยก็จบกันนะเพราะว่าแบบไม่ได้ประทับใจเป็นพิเศษแล้วก็รู้สึกว่าแบบแอบผิดหวังด้วยนะฮะก็รู้สึกว่าแบบมันจริงจังขึงขังแล้วก็บวกกับว่ามันยังมีจุดที่มันยังทำไม่ถึงก็น่าเสียดายเหมือนกัน
ก็เลยรู้สึกว่าด้วยแฟกเตอร์ของมันเนี่ยแต่ว่าอันนั้นโฮมสเตย์เราไม่ว่ากันเพราะว่าพุ่มกับเขามีวิสัยทัศน์ในการดีไซน์ซึ่งเราก็ชมในเรื่องวิชวลเขามากเลยนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้มันมีมุกตลกมันมีรอมคอมมันมีความเป็นโรแมนติกคอมเมดี้มันมีการฉายถูกช่วงมาในวาเลนไทน์มันมีน้องนายแสดงมีน้องใบเฟิร์นแสดงมันมีแบบเรื่องการเดินทางมีโลเคชั่นมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีหลายๆอย่างที่มันเป็นจุดขายของหนังที่สามารถทำให้หนังมันไปต่อได้มากกว่าจุดที่มันอยู่นะครับซึ่งถือว่านี่คือโมเดลที่หนังไทยควรจะต้องยึดไว้แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าหนังไทยจะต้องยึดแบบนี้ทั้งหมดจนกระทั่งแบบต้องมีการขายของเต็มไปหมดเลยหรือว่าทำให้หนังเสียคุณค่าในแบบที่ควรจะเป็นผมถึงบอกว่าสิ่งสุดท้ายที่จะบอกก็คือว่าคุณค่าของหนังจริงๆแล้วเนี่ยหนังดีหนังไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินอย่างเดียวนะครับคือมันไม่ได้แปลว่าหนังรายได้ร้อยล้านมันจะต้องเป็นหนังที่ดีสุดในโลกไม่ใช่หนังที่ได้รายได้30ล้านก็ใช่ว่าจะเป็นหนังที่ดีน้อยกว่าหนังที่ได้200ล้านหรือ1,000ล้านก็ตามนะครับฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าตัวคอนเทนต์ที่พุ่มกับเขาดีไซน์มาเนี่ยมันถูกดีไซน์มาเพื่อตอบโจทย์นั้นๆหรือเปล่าถ้ามันเป็นการเล่าเรื่องที่ตอบโจทย์หรืออย่างโรม่าอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ทำเงินเยอะในจอเงินแน่นอนแต่ว่าถามว่าทำไมมันถึงไปถึงเวทีออสการ์แล้วมีแนวโน้มว่าจะได้สูงเพราะว่ามันคือการที่ทำด้วยจิตวิญญาณด้วยความเข้าใจแล้วผมเชื่อว่าคนที่ทำหนังเนี่ยมันจำเป็นต้องมีหนังแบบนี้อยู่ด้วยต่อให้มันจะมีหนังเชิงคอมเมอร์เชียลตลาดแมสอย่างเงี้ยแค่ไหนแต่ขณะเดียวกันมันต้องมีหนังที่สร้างมาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวอะไรบางอย่างบอกเล่าสิ่งที่มันอยู่ในใจบอกเล่าจิตวิญญาณบางอย่างที่ทำให้เราได้ฉุกคิดอะไรบางอย่างได้เราได้สะท้อนได้สปาร์กอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับฉะนั้นผมเลยคิดว่าภาพยนตร์มันเป็นศิลปะที่ค่อนข้างกว้างมันจะอาจจะเป็นทั้งคอมเมอร์เชียลก็ได้มันอาจจะเป็นทั้งอินดิพีเดนท์ในเชิงอาร์ตก็ได้นะครับฉะนั้นต้องบาลานซ์มันให้ลงตัวต้องหาจุดที่มันเป็นจุดที่เหมาะสมมาทั้งสองอย่างนะครับแล้วก็เชื่อว่ารอบนี้ก็ถือว่าเป็นหนังที่ไปในเชิงคอมเมอร์เชียลมากกว่าก็จริงแต่ว่ามันก็มีจุดในการเล่าเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เชื่อว่าหนังเรื่องนี้จะเข้าไปอยู่ในหัวใจคนดูได้หลายคนแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่ามันอาจจะยังแบบไม่ได้สุดแบบเป็นมาสเตอร์พีซของหนังไทยแต่ว่ามันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มาถูกช่วงถูกเวลามาในยุคนี้ตอนนี้แล้วก็มันก็สามารถทำรายได้ประสบความสำเร็จในเวของมันเองแล้วก็หนังก็สามารถทำงานกับคนดูทำให้คนดูหัวเราะร้องไห้ตามแต่ฉบับอะไรต่างๆที่มันต้องการนะครับแล้วผมก็ดูในฐานะที่เป็น observer ที่เป็นคนดูผมก็รู้สึกดีใจที่ก็เป็นอีกเรื่องนึงของหนังไทยที่ทำให้เราได้เห็นว่าหนังไทยก็ไม่ได้สิ้นหวังซะทีเดียวถ้าเราเข้าใจคนดูจริงๆว่าเขาอยากจะดูอะไรแล้วเราสามารถดึงให้เขามาดูหนังเรื่องนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คนไทยคนทำหนังไทยต้องศึกษากันก็คือในเรื่องของการตลาดนะฮะก็วันนี้น่าจะเป็นพูดประมาณนึงเท่านั้นจริงๆมันอาจจะมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านี้อีกก็ได้นะครับมันยังมีอีกเรื่องนึงอ้อลืมพูดเรื่องนี้นะฮะคือเรื่องของเพลงด้วยนะคือเพลงในหนังเองก็ไม่ได้พูดแค่เพลงคิดมากอย่างเดียวนะแต่ถ้าเราจะเห็นเนี่ยเราจะเห็นแบบนักร้องหลายๆคนที่มาจากค่ายแกมมี่ก็ถือว่าเขามีแต้มต่อที่ดีเพราะว่ามันมีแกมมี่เป็นตัว G เนาะแล้วก็เป็นแบบสามารถให้เพลงมาใช้ในหนังได้อย่างเช่นแล้วมันจะผ่านไปด้วยดีนะครับของอะตอมนะครับก็อยู่ในหนังด้วยที่แบบว่าแล้วกิ้งจะผ่านไปด้วยดีที่น้องนายร้องอะเนาะแล้วก็เพลงนิวจิ๋วนะฮะแล้วก็เพลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ยังมีเพลงวันนึงฉันเดินเข้าป่าด้วยนะครับซึ่งเป็นแบบว่าเป็นเพลงที่ถูกเอามาแปลงให้เหมาะสมในเวอร์ชันของหนังนะครับถือว่าเป็นอีกส่วนนึงที่เป็น strategy ที่ lead ไปสู่เพลงที่เป็นเพลงตัวธีมหลักของหนังก็คือเพลงคิดมากนะก็ถือว่าน่าสนใจนะครับที่สามารถใช้เพลงประกอบตัวหนังด้วยบอกว่าผู้กำกับคนนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถในเรื่องของแบบทำหนังที่มีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเพลงเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็จัดจังหวะได้ดีนะครับก็ต้องไปดูเองว่าคุณจะชอบหรือเปล่านะฮะอ่ะโอเควันนี้คงพูดแค่นี้แล้วกันก็ถือว่าพูดเยอะพอแล้วก็หวังว่าจะมีสาระบ้างนะครับแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าคลิปนี้ดีแล้วก็น่าแชร์ก็อย่าลืมแชร์กันไปบ้างนะฮะหรือว่ากดไลค์หรือว่าเม้นกันมาบ้างก็ได้นะครับจะได้มาคุยกันว่ารู้สึกอะไรยังไงกันบ้างนะหลังจากดูหนังเรื่องนี้แล้วนะครับก็โอเคถือว่าเป็นเคสที่เอามาพูดคุยเล่าสู่กันฟังนะฮะแล้วก็ใครที่ชอบใครที่สนใจก็อย่าลืมไปดูหนังเรื่องนี้จริงๆในโรงก็ช่วยกันอุดหนุนหนังไทยนะแล้วก็ถ้าชอบการพูดของผมก็ไม่ต้องอุดหนุนนะฮะสามารถ Subscribe รับชมได้ฟรีเลยนะฮะคือ Big Napath Viral Story หรือ Napath SL นะในช่อง YouTube ของผมหรือว่าใน Facebook ส่วนตัว Napath ตั้งสง่าหรือว่าในแฟนเพจ Big Napath Viral Story ก็ได้เช่นกันนะครับเราจะมีประเด็นอะไรอย่างเงี้ยมาพูดคุยเสมอไม่ใช่แค่รีวิวหนังอย่างเดียวแต่ว่าจะมีทั้งงานของผมเองด้วยหรือว่าพวกเก็ตวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมาเป็นระยะตามที่มีเวลานะครับวันนี้ก็ไปก่อนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมไม่ว่าจะรับชมสดๆหรือว่ารับชมผ่านทางช่อง YouTube แบบออนไลน์นะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย